ยอดสวัสดีคนละครับในคลิปนี้นะครับเราก็ได้มาครับกันนะครับแต่มาคราววันนี้เราจะทำการเป็นคิริตูดกันนะครับผมนะเพราะวันนี้นะครับเราสามารถที่จะแลกดาบจากเรื่อง SAO หรือดาบคิริตูดมาได้นะครับผมพร้อมกับความสามารถในการต่อสู้ที่คล้ายๆกับคิริตูดเลยแต่ไม่มี Star Wars Team นะจะบอกให้คนละคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเราไปดูคลิปกันเลยว่าคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมป่ะเอาละครับสวัสดีคนละนะครับตอนนี้ผมมี2ทางเราอยู่ในเกมของ Minecraft แต่ Minecraft ในรอบนี้นะครับเราจะทำการเป็น SAO คือมีพลังของสัตว์อะไรนะครับนอนแน่นอนว่าเราต้องทำการซื้อสกิลจากหน้าของคุณคนขายสกิลแล้วก็แลกดาบจากคิริตูดแล้วก็สามารถแลกชุดได้จากเบียวขายชุดแล้วก็สามารถแลกยาจากหนัง SAO ได้จากเด็กขายยาเอาล่ะแน่นอนยูซีพอไปรอบนี้เราเป็นเวลาให้คุณทั้งหมดคือ15 นาทีไม่รู้ว่าจะพอกันหรือเปล่านะแต่ผมต้องเห็นก็ต้องพอนะครับผมให้ทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับ3 2 1อยากย้ายได้หาของเลยโอเคครับตอนนี้ถึงเวลาไล่หาของกันแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะหาของนะครับเราจะไปทุบอันนี้ก่อนมันไส้ไส้วัดทีนึงเหอะโอเคเอาเว้ยเอาดิเอาเว้ยโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการฆ่าคนไปคนหนึ่งแล้วต่อไปครับเราต้องค่อยๆขุดเหมืองก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมเริ่มไล่ขุดเหมืองก่อนนะครับเราต้องเอาต้นไม้มานิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้เราลงดัตแฟกที่เราตัดต้นไม้ทีเดียวหมดต้นนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการทำขวานก่อนดีกว่านะครับนั้นๆโอเคครับได้ขวานมาแล้วนะครับผมตอนนี้ตัดไม้กันเลยดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยมีคนโดนอะไรเนี่ยโดนฆาตกรฆ่าอะไรวะนั่นน่ะเขียนมาไม่เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเรียกลงเหมืองกันนะครับผมเพราะว่าเวลาเรามีน้อยมากนะครับทุกคนครับเหลือ13 นาทีแล้วตอนนี้โอเคผมจะไปหาเหมืองฝั่งนี้แล้วกันเนี่ยฝั่งนี้ดูเป็นเหมืองที่ดูดีนะครับทุกคนชึบมาโอ้ยกินอาหารหน่อยแม่ไม่กินอาหารแล้วรู้สึกชีวิตมันเลือดไม่รีเจนเลยเว้ยโอเคครับมาลงเหมืองกันดีกว่าครับเราต้องเก็บเหล็กไปทั้งหมดเพื่อที่จะแลกชุดเกราะครบเซตนะครับชุดเกราะครบเซตนี่ต้องเก็บเหล็กทั้งหมด8 คูณ 4 ก็ 32นะครับต้องใช้32อันในการเก็บเหล็กทั้งหมดนะครับผมในการแลกชุดเกราะครบเซตแล้วเราต้องมีไดมอนด์ด้วยนะครับในการแลกดาบนะครับผมทุกคนบอกเลยนะครับว่ารอบนี้ลำบากอยู่นะครับแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีคนลงมาถึงชั้นล่างเนี่ยอันนี้มีเหล็กด้วยไม่ยอมเก็บเหล็กผมเก็บเหล็กเองแล้วกันนะครับจังหวะนี้เก็บเหล็กกระท้องนี่คือต้องเก็บนะครับเอาไว้ทำการช่วยเราได้นะครับผมในการแลกอุปกรณ์จากคิริตูดนะฮะเป็นเหล็กมาเยอะอยู่อย่างน้อยก็ได้ไดมอนด์ออกมาสักกี่เม็ดดิ5-6 เม็ดทุกคนเนอะเราถึงสามารถแลกดาบแบบดาบจริงเจ๋งได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้ดาบคิริตูดของภาคแรกครับที่มันเป็นดาบสีฟ้ากับดาบสีดำเนี่ยต้องใช้เหล็กถ้าเกิดอยากได้2เล่มอ่ะต้องใช้ทั้งหมดก็คือ6ก้อนนะครับสำหรับเพชรตอนนี้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะแลกชุดเกราะได้แล้วนะครับผมดูดิครับน้องๆชุดเกราะนี้ผมสามารถแลกชุดเกราะได้ครบเซตแล้วนะครับจังหวะนี้โคตรเจ๋งต่อไปต้องหาเพชรกันแล้วเพราะเพชรเอามาแลกดาบลงมาข้างล่างนี่โอเคเพชรกระทองอยู่ไหนวะเพชรกระทองอันนี้ลงมาชั้นเฮ้ยจะเพชรแล้วทุกคนจะเพชรแล้วได้เพชรมาครับเม็ดเดียวขอบคุณมากมาทำไมเนี่ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเองน้อยไปปะเนี่ยเม็ดเดียวน้อยไปปะเนี่ยนั่นไงเจอทองแล้วทุกคนเราขอขุดทองก่อนนะครับเอ้ยตรงนั้นมีเพชรอีกอันนึงสุดยอดสวยงามตามท้องเลือกโอเคครับลงมาขุดเพชรก่อนกี่เม็ดเนี่ยเม็ดเดียวโอ้โหโคตรทุเล่ามากผมจะกลายเป็นคิริตูดได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดผมมีแค่2เม็ดนะครับเรามานั่งไล่ขุดทองก่อนนะครับผมเพราะว่าทองนี่ทำยาฮิลได้นะครับยาเอ็กซิลนะครับก็คือยาที่เอาไว้เพิ่มเลือดได้นะครับทุกคนเราต้องมาเก็บทองก่อนตอนนี้ว่าชุดเกราะเราไม่น่าต้องการแล้วนะครับเพราะว่าชุดเกราะตอนนี้เราน่าจะอิ่มเอิบฟูชุดเกราะแล้วโอเคหาเพชรเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้ได้แค่2เม็ดอะแล้วคือมันให้มาทีละเม็ดอะคือแบบแย่มากอะทุกคนดูเพชรดิให้โคตรงกเป็นเพชรซะเปล่าให้งกมากแถวนี้โอ้โหเวรกรรมแล้วแถวนี้เราอยู่แถวเมาเทนครับแถวเมาเทนนี่ได้เจอเอมาเล่าเยอะนะครับแต่เพชรนี่ก็ได้เจอน้อยมากผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมันเป็นแบบหลักสูตรของมันโอเคเนี่ยเอมาเล่ามันเจอเยอะอย่างเงี้ยทุกคนดูเห็นปะเอมาเล่าคือเจอเยอะมากแต่เพชรนี่คือแบบแทบจะไม่เจอเลยโอเคฮึบโอเคครับค่อยๆโดดมาฝั่งนี้ผมหวังว่าฝั่งนี้น่าจะมีเพชรอยู่นะครับเพราะเป็นสตองโฮลอ่ะอาบาดอนไมล์มีทองกับมีเพชรเยอะแน่นอนเวลาเหลือแค่10 นาทีแล้วนะครับน้องๆต้องรีบเร่งแล้วจัดจานแล้วครับเชฟพยายามที่จะว่ายลาวาเล่นอีกแล้วครับไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรแม่อยู่ดีๆก็อยากตายเฉยโว้วเพื่อนใจเย็นหนูโอ้มันตีผมทีหนึ่งโคตรเจ็บเรียบร้อยเป็นปุ๋ยไปโอเคมาตรงนี้ดูไม่มีอะไรเลยขึ้นก็ได้วะไม่มีอะไรจริงด้วยขึ้นเลยดีกว่าทุกคนขออุดน้ำนิดนึงนะครับน้ำนี่น่ารำคาญมากนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ทองเยอะมากครับขอไล่เก็บทองก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้ครับน้องๆนี่เก็บทองก่อนเลยตอนนี้อยู่วาย22นะครับถ้าเจอเพชรต้องวายประมาณวาย13 วาย 14อะไรเงี้ยน้องๆผมไม่รู้เอารอดมานี่จะถึงเพชรหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเลยแต่ผมมองว่าถึงนี่ไงลงมาเลยลงมาเอารอดมาชั้นลึกครับนี่แหละที่ต้องการโอกาสเจอเพชรจะเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่เอารอดมาชั้นลึกเนี่ยโอกาสเจอเพชรมีสูงมากถึงมากที่สุดโอเค อุดไปก่อนอุดน้องอุดน้ำอุดบุญไปก่อนนะครับถ้าเกียดน้ำมากเลยน้ำนี่ทะลักออกมาเยอะมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพชรเจอแค่2เม็ดจริงดิ2เม็ดที่ทำดาบเทพไม่ได้เลยนะครับเนี่ยดาบเทพใช้หลายเม็ดมากเลยเพชรอ่ะเจอแค่2เม็ดอ่ะคือซวยมากดวงครับทำไมดวงผมมันซวยขนาดนี้เนี่ยน้องๆตอนนี้เราเหลือเวลา8นาทีครับผมพอที่จะหาของได้อยู่เอาทองมาเยอะเลยเอ้ยจะทองอีกแล้วเว้ยโอ้โหถึงแล้วเราจะไม่ได้เพชรครับแต่น้อยยาเติมพลังผมบอกเลยว่ายาเติมพลังผมนี่แบบเฟื่องฟูเยอะแน่นอนยาเติมพลังเนี่ยโอ้ยตรงนั้นว่ะมีสไปเดอร์อีกตัวนึงครับแน่นอนว่าต้องสู้ดิครับรออะไรเอ้ยโอ้โหตีไม่ค่อยโดนเลยโอเคกว่าจะตีโดนติดพิษด้วยสถานะอ๋อกินอาหารก่อนโอเคกินอาหารหลายมื้อเลยครับจังหวะนี้ยังไม่หมดเลยก็เนี่ยอาหารเนี่ยโอ้โหกินได้เรื่อยๆเลยเอ้ยนั่นมันบักมองทะลุนี่หว่าโคตรดีแต่ก็มองทะลุไม่เจออะไรเลยครับไม่ดีก็ได้ชิบหายแล้วกูเกือบตายแต่ไม่ตายนะครับเกือบโอ้โหผมอุตส่าห์จะเป็นคิริตูดผมมาตายได้ไงวะไปขึ้นนึบพอรอดอยู่ผมต้องออกจากตรงไบโอเมลเทนและไบโอเมลเทนนี่คือการที่จะเจอเพชรนี่คือไม่มีเลยครับเป็นซีโร่ครับเป็นศูนย์โอกาสเจอเพชรก็เป็นศูนย์มากครับตรงไบโอมนี้ห่วยแตกพอตัวตอนนี้อยู่ไบโอมเพลนครับผมไบโอมเพลนนี่ก็มีโอกาสเจอเพชรอยู่นะครับเป็นหนึ่งในไบโอมที่ผมว่าเจอเพชรได้ง่ายอยู่นะสำหรับไบโอมเพลนเดี๋ยวเราคุยมาข้างล่างก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้เวลาแค่6นาทีนะครับ6นาที10วินะครับน้องๆ25 24 23โอเคค่อยๆขุดลงมานะครับทุกคนตอนนี้แน่นอนว่าเราต้องรอดแล้วขึ้นไปเอาดาบให้ได้โอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยดูดีผมไปเจอเลยครับเนี่ยดูดีเลยตรงนี้ดูดีเลยหวังว่าจะมีเพชรนะแค่หวังแต่ทองเยอะมากตอนนี้ครับทองโคตรเยอะโอ้โหแลกน้ำยาได้เยอะแน่นอนครับจังหวะนี้ผมไปเติมน้ำยาให้คุ้มเลยผมพูดเลยเพชรอยู่ไหนกันวะเนี่ยทำไมเพชรมันหายหมดเลยเพื่อนหายากไปหรือเปล่าจำแล้วเจอนี้เราว่าผมอยู่ไบโอมผิดแล้วไบโอมเพลงมันไม่ควรเจอนี่ดินี่ไงกลายเป็นเมลเทนแล้วทุกคนครับถ้าเกิดจะเป็นเพลงก็ต้องไปฝั่งนี้ครับทุกคนครับโอเคผมจะไม่ไปเมลเทนเด็ดขาดผมบอกแค่นี้เลยมันห่วยแตกมากไบโอมเมลเทนเสียงลาวาอยู่ใกล้เลยว่ะน้อยสิโอ้นี่ไงเสียงลาวาใกล้จริงด้วยชัดเจนแต่ไม่เจอเพชรครับเพชรมันหายไปไหนวะหายากเกินว่ะบางทีเราเนี่ยหายากเกินแล้วเรา A few moments laterครับตอนนี้เราวิ่งมาโอ้โหกลับมาทางเดิมที่ไม่เจอเลยบ้าจริงๆผมว่าควรจะฆ่าตัวตายแล้วไปแลกเปลี่ยนชุดแลกเปลี่ยนอาวุธก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมตายไปเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างมาไปแลกเปลี่ยนกันดีกว่าครับตอนนี้เราแค่2นาทีนะครับทุกคนครับโอเคแลกของผมแลกได้โอ้โห2เพชรผมได้แค่ดาบกากๆน้องๆดูดิเนี่ยดาบเลพาวเซอร์อย่างแบบอันนั้นได้คาตานะเนี่ยที่ดูดีกับเนี่ยดาบไอ้นี่แหละไอ้พวกแบบที่มันดูดีอะทุกคนคือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันดูห่วยมากเลยผมอยากได้ดาบดีๆต้องใช้3เพชรอะตอนนี้ผมแลกได้แค่ไม่กี่เพชรอะน้องๆเอานี่ก่อนละอันนี้ก่อนก็ได้วะเดี๋ยวผมจะแลกเป็นอุ้ยมีกอบบินสเลเยอร์ด้วยครับแต่ผมรู้สึกว่ากอบบินสเลเยอร์นี่พลังการโจมตีนี่คือพลังป้องกันของพี่แกนี่อ่อนกว่าคิริตูซะอีกเอาคิริตูมาก็ได้โอเคผมยอมมันดูดีสุดแล้วอะอันอื่นมันดูแบบดูเฉยๆมากเอาคิริตูมาก่อนครับเดี๋ยวข้าวยานี่เลยแอ็กซิล4อันดีเจเลยครับผมดีเจอันนึงแล้วก็แอนติโดติดพิษเทเลพอร์ตอันนี้คือให้กลับไปจุดนั่นจุดแรกของโอเคครบแล้วเอาเท่านี้ก่อนครับเราใส่ชุดคิริตูนก่อนเลยโอ้ดูดาบแต่ละคนแลกดาบมาโคตรดีครับแล้วดูดาบผมยังไม่มีเลยอ่ะนั่นแหละคือโอ้โหกำลังทำอะไรวะเนี่ยเอาไงดีวะคิดก่อนตอนนี้ผมมีเพชรแค่2เม็ดน้องๆ ตอนนี้เวลาเพียงแค่1นาทีนะครับ1 นาทีต้องเลือกดาบแล้วครับต้องเลือกดาบแล้วมีใครมีดาบแล้วเนี่ยเฮ้ยผมขอลองพิมพ์หน่อยขอเพชร1เม็ดมีเปล่าขอเพชร1เม็ดหน่อยเดี๋ยวขอเพชร1เม็ดหน่อยขอ1เม็ดเอาเป็นไงโอ้โหมีนี่ครับผมทำการเนี่ยเหมือนว่าโอ้โหขอเพชรเคโยนให้ผมไปเก็บด้วยโกรธเกินเป็นไงเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีเพชรตอนนี้เป็นช่วงสงบสึกไงขอเพชรกันได้เอาดาบเลยดีวะแน่นอนครับดาบที่ผมคิดว่าเจ๋งอันนี้เลยละกันเฮฟวี่เพรสซิ่งไม่เอาอะบูโรสดีกว่าดาบคิริตูดจัดมาดาบคิริตูดนะครับโอเคครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาครับเอาละมาถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็เตรียมพร้อมครับในการสู้กันโอเคครับแล้วก็เจมลูคิวเบอรี่ฟอลส์โอเคครับมาถึงเวลาสู้กันแล้วครับผมตอนนี้ต้องระวังตัวไปครับตอนนี้ผมมียาอยู่เยอะอยู่แล้วก็อาหารนิดหน่อยกินอาหารก่อนแล้วกันเพื่อเพิ่มพลังดาบที่ผมไม่ได้ออกความสามารถมาเลยนี่ไง hitting enemy ทำให้ศัตรูช้าลงนะครับแล้วก็เมื่อเราถือนะครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าความไวของมันอยู่โอเคกด R เลยเอานี่ก่อนดีกว่าเอาบังก่อนแล้วกันเฮ้ยเขาวิ่งหนีว่ะเขาแลกชุดแล้วมันเนี่ยชิบเป่งแล้วชุดที่เขาแลกมาชุดนั่นนี่ว่ะโอเคชุดโคตรโหดเฮ้ยเข้าโล่หมดเลยว่ะเฮ้ยเข้าโล่หมดเลยว่ะเอาเว้ยผมจะฆ่าเขาก่อนแล้วกันนะไปเลยหนูย่า เฮ้ยแรงไปป่ะเนี่ยเราอะโอเคโอ้เรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ครับเราสามารถจัดการได้แล้วครับผมเราฆ่าได้คนหนึ่งแล้วตอนนี้เก็บของมาก่อนเฮ้ยเขามีลิกเซอร์ด้วยว่ะโคตรเจ๋งโอเคเดี๋ยวเราต้องว่าเราลืมมันเลยทุกคนเราลืมเรียนรู้วิชาผมต้องไปเตรียมเรียนรู้วิชาก่อนด้วยโอเคมาเอ้ามีคนติดเอ้าอะไรวะเนี่ยติดกำแพงตายอะไรวะเนี่ยเบลคิดโตผมติดกำแพงตายเบ่งแล้วเอาวะเฮ้ยเกินไปเปล่าเราอะเด้ถึงเวลาเบลเอาเว้ยถึงเวลาครับที่ลองใช้สกิลเอ้ยลืมไปถ้าเกิดเป็น2ดาบมันต้องเล่นสกิลด้วยว่ะถึงเวลาแล้วครับเบลตีไงเรียบร้อยไปอีกคนนึงโอ้โหเบลเอ้าตายเฮ้ยอลิกเซอร์ไม่ได้ใช้เลยโคตรสวยแล้วชุดเกาะมันโคตรถึกอะทุกคนผมพยายามตีมันแล้วมันไม่เข้าเฉยเลยเฮ้ยแค่เหลือ2คนแล้วครับระหว่างกอบบินสเลเยอร์เดี๋ยวมึงมาจากไหนเนี่ยมึงคนละเรื่องมาเนี่ยเรากอบบินสเลเยอร์ครับกับมหาเบลท่านเซอร์คิริตูดโอ้กับชุดเกาะที่ไม่ใช่ชุดเกาะคิริตูดแต่เป็นชุดเกาะไอแอดมินเช่จบด้วยสตาร์เวิร์สตีมว่ะคนที่ขาดว่าไอ้ยังคนที่ขาดสุดไม่หัวแตกอะไรนะโดนก้นหัวแตกอะไอ้ย่ามันอยู่ในภูเขาเลยไอ้เบนโดนบีบมึงไม่ได้สู้กับมหาเทพเบลเอ้ยขอได้ป่ะไอ้กายขอได้ป่ะหนึ่งกับเทพเบลหน่อยดิมามาถึงมึงเอา1-1กับเทพเบลหน่อยมึงชนะพร้อมยังน้องชายพร้อมยังมึงสู้พี่เบลไม่ได้หรอกมึงถือโล่ด้วยมึงถือโล่ด้วยทำเป็นนั่นอะมันชื่ออะไรนะใครบะอากิฮิโตะอะเป็นอากิฮิโตะเว้ยกับเทพเบล3, 2, 1ไปเลยน้องชายเอ้ยขายบาทต้องถือโล่ดิไม่ถือโล่ได้ไงวะเราอะเก้โอ้ยโอ้โหไอ้ครับขายบาทตอนนี้ครับเลือดเต็มกระทันหันต่อใหม่เนี่ยโอ้โหจะไปแพ้คือแพ้ครับน้องชายยอมรับใครแพ้แล้วปฏิวัติคืออะไรอะก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนอาวุธใช่ป่ะมันจะทำการใช้อันติไม่ได้เว้ยถ้าเกิดฆ่ากันแล้วอะแบบถ้าเกิดเปลี่ยนอาวุธกระทันหันจะใช้อันติไม่ได้ครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้คนก็ดูมากเจอใหม่คลิปหน้าครับบาย